ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่3ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคนสวยของเรานะครับน้องน้ำหนึ่งจะมาทำอาหารให้ท่านผู้ชมได้ชมและได้ดูกันได้ชิมกันด้วยนะฮะสำหรับเมนูนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณท่านนายกมากนายกออกแบบเมนูนี้มาสอนคนสวยโดยเฉพาะก่อนจะทำเนี่ยถามน้องหนึ่งนิดนึงว่าน้องหนึ่งเดินทางไปเยอะๆเนี่ยไปชิมอาหารไทยมาเยอะแล้วเนี่ยแล้วชอบกินอาหารไทยเคยทำอาหารไทยไหมก็เคยค่ะคุณพ่อสอนใช่มีกี่อย่างที่ทำแล้วคิดว่าทำได้ลำแล้วเราชอบเองอ่ะมีอะไรก็อ่ะต้มจืดต้มจืดสาหร่ายง่ายไปไหมคะต้มจืดโอเคได้อันต้มจืดมีอะไรอีกทำยากนะต้มจืดทำยากใช่ข้าวผัดข้าวผัดต้มจืดแค่นั้นแหละโอเคก็ยังดีนะต้มจืดเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะท่านยกบอกนะเพราะว่าทำแล้วมันไม่จืดหรือมันทำแล้วจืดเกินไปโอเคไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยโชคดีมากท่านยกมีเอาสูตรใหม่ๆมานะซึ่งเป็นท่านยกเป็นลาบปลาแซลมอนก็ยังไงใครจะเป็นคนเริ่มเริ่มยังล้างมือยังล้างมือแล้วโอเคคือจริงๆนี่วันนี้ยิบเลยถ้าจะทำลาบธรรมดามันก็ธรรมดาไปใช่ไหมฮะเราอันนี้เราลาบปลาแซลมอนแต่ว่าตอนเราจะเสิร์ฟเนี่ยเราจะผสมเหมือนคาราเมลคาปาโชรู้จักไหมเป็นยังไงคะเป็นปลาแซลมอนสไลด์บางๆเป็นคาปาโชก็เป็นของอาหารอิตาเลียนที่เป็นสไลด์เนื้อสดนะฮะดิบของดิบนะเดี๋ยวท่านนายกเนี่ยให้น้องยกแร่ให้ดูแร่ให้นะแร่ดูโอ้ยยังไงคะขอโทษก็จับตรงนี้แล้วก็แร่ไปเอาให้หน้ามีดติดกระหนังไว้อย่าชิดประมาณไม่180เอาเป็น180นะฮะ180องศาไปไปเลยไม่ต้องกลัวโอ้ยไม่น่าเชื่อปลาแซลมอนเป็นใจครับไม่น่าเชื่อแร่ได้ปลาแซลมอนเป็นใจครับโอเคได้ละพอแล้วมั้ยอันนี้ครับหั่นลูกเต๋าทยกหั่นให้ดูก่อนนะหั่นเต๋านะไม่ต้องเอาเป็น1 2 3ใช่มั้ยทยกหั่นเต๋าเฉยๆนะรู้จักเต๋ามั้ยรู้จักค่ะเคยเล่นไฮโลมั้ยครับอย่าพูดอย่างนั้นไม่ได้อ่ะจะลองเลยหั่นเต๋าใหญ่หน่อยใช่มั้ยทยกได้แค่นั้นเพราะว่าใหญ่ๆมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแต่ทีนี้ปลาแซลมอนที่เราเลือกมาวันนี้เนี่ยต้องสดจริงๆใช่ไหมฮะใช่ครับต้องสดนะฮะเป็นซาชิมิเกะชอบทอดแทนปลาดิบไหมชอบค่ะนั่นเลยนั่นเลยเพราะว่าจริงๆเราจะมีเป็นเสิร์ฟเคียงก็เป็นเหมือนกับซาชิมิใช่ใช่ตอนนี้เมื่อตอนช่วงที่แล้วท่านผู้ชมเราจะได้คนสวยมาเป็นผู้ช่วยตอนนี้เราเป็นผู้ช่วยคนสวยช่วยอ่ะแต่เป็นผู้ช่วยคนสวยเราใช้กระทะนะถ้ายกต้องการใช้น้ำซุปเพื่อไปรวนใช่แสดงว่ามันก็จะเหมือนกับก้อยๆอารมณ์ก้อยปลาสุกๆดิบๆสุกๆดิบๆนะใช้เยอะไหมครับนิดหน่อยนิดหน่อย60พออ่ะพอแล้วอ่ะจะร้อยเดือดกว่าแม่ท่านยกไม่ต้องแม่เดือดแล้วเดือดแล้วท่านยกบอกน้องจัดการเลยนะท่านยกคนเลยคนนะเอาช้อนคนช้อนคนน้องคนเลยเอาช้อนมาอีกช้อนมาอีกต้องใส่คุ้มนะท่านนายกนานๆเนี่ยน้องเขาจะมีโอกาสมาครัวเชฟเทเบิลเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้คุ้มเลยรวนให้สุกแค่ไหนครับท่านนายกก็พอชั่วเดี๋ยวก็พยายามพลิ้งพลิกพยายามพลิกประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยให้ได้สุกสีได้ใช่ไหมคนเนื้อจะเละเนาะโอเคค่ะคนเนื้อจะต้องใช้ยกกระชอนมีมั้ยเดี๋ยวผมเตรียมให้นะครับครับในฐานะเจ้าบ้านไม่รู้ว่ากระชอนไปไหนนะครับมันจะไม่เล็กยกเทนี้เลยนะครับได้อ้าวผมขอตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ตรงนี้นะต้องเตรียมอะไรอีกไหมฮะไม่ต้องแล้วก็เนี่ยมาทำน้ำได้นะจัดการเลยให้สวยจัดการเลยชิมมาเลยน้ำตรงนี้ท่านยกไม่ใช้แล้วใช่ไหมครับไม่ต้องใช้แล้วใช้แล้วใส่อะไรบ้างคะน้ำมะนาวอัตราส่วน2ต่อ1 2ต่อ1ถูกต้องมะนาว1ช้อน2ช้อนมะนาว2ช้อน3ช้อนเอามะนาว3ช้อนเทปใจดีทุกคนเลย
แล้วปลาเอาช้อนเดียวก่อนช้อนเดียวช้อนเดียวช้อนเดียวก่อนเดี๋ยวเพราะว่าไม่มั่นใจว่าคุณหนึ่งเนี่ยจะเค็มพอหรือเปล่ามือล้างแล้วใช่ไหมล้างแล้วท่านชมมองได้โอเคหมดเลยปะคะหมดไปเลยหัวหอมแดงนะครับผักชีอันนี้ผักชีลาบผักชีใบเลื่อยคนกันคนสองของด้านนะครับทุกเขาพยายามให้เข้ากันให้ดีอุตส่าห์เลือกเมนูที่ยากที่สุดมาให้แล้วเมนูยากที่สุดแล้วนะชอบใจข้าวคั่วปลาปลาของข้าวคั่วนะฮะชอบเผ็ดไหมชอบอุ้ยโยโอ้โหเจ๊ทุยโยโอ้ชอบเผ็ดหอมแล้วกินเผ็ดเนี่ยคนกินเผ็ดฉะนั้นคนหอมเนี่ยจะชอบทานเผ็ดใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เพื่อนๆทานเผ็ดกันทุกคนเลยใช่ไหมแล้วหอมมั้ยหอมค่ะมากจริงๆอ่ะลองชิมดิหอมยังรสชาติต้องรสจัดหน่อยนะเพราะเรื่องใส่ปลาผมว่าเติมเค็มไหมเติมเค็มนิดนึงจริงไหมจริงไหมผมว่าเติมเค็มไหมว่าเดี๋ยวพี่เชฟเติมให้ไม่กลัวพี่เชฟเติมไป 3-2 แล้วกันลองคนกันรอบพยายามคนอย่าให้เนื้อปลามันเละให้เนื้อปลาคนโยงๆไปอย่างนี้นะหรือไม่อย่างนี้เวลาเราคนเงี้ยเราเอียงไปนิดนึงถ้าเกิดเป็นอันเดียวนะคะถ้าเกิดเป็นช้อนเดียวเนี่ยเราก็จะคนไปประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมคนแล้วยกๆแล้วก็อย่างลงอย่างนี้ชิมใหม่รอบเลยชิมให้อร่อยก่อนเดี๋ยวพี่เชฟค่อยชิมให้ยกให้ชิมก่อนมีครบทุกรสไหมขาดอยู่รสนึงขาดรสอร่อยอร่อยคนรอได้แล้วค่ะได้แล้วถ้าได้แล้วทีนี้ถ้าเราเสิร์ฟกินใส่ถ้วยใส่จานไปเนี่ยมันราคาก็อาจจะ50บาทเดี๋ยวเราก็ยกจานเลยนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวก่อนให้ยกให้น้องหั่นเลยให้น้องหั่นจะบ้าเหรอคะเสียวมือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียวมือเสียวมือปลาเดี๋ยวถ้ายกดูจะแล่ปลาให้ดูแล้วกันช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะต้องอยากจะลองหั่นดูไหมให้น้องลองหั่นสักชิ้นนึงอ่ะนายกไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาเริ่มจากต้องเอียงนิดเอียงนอนอาเฟ่โอเคไม่เอานิ้วนะหั่นกลัวเข้าเนื้อนี่โอ้โหได้ได้เนี่ยหั่นตามรูปร่างเลยบางมากเล่นหั่นมาหั่นนิดนึงค่ะแล้วใส่ลงกลางพอแล้วค่ะเดี๋ยวเชฟช่วยเก็บได้ค่ะล้างมือเลยเดี๋ยวจะเก็บล้างมือเลยเอาละจะยกให้น้องชิบให้น้องวางเลยยังไม่จบโอ้โหยังโอ้โหได้เดี๋ยวล้างมีดให้อ่ะยกเชิญครับอ่ะมาดูถ้ายกจะหั่นแตงกวานะแล้วก็หลังจากนั้นก็สไลด์ดูอีกทีนึงเอาบางที่สุดโอ้บางเลยเหรอคะไม่เป็นไรเชี่ยวชาญน้องสามารถทำได้ท่านทำไมหั่นเยอะจังไงฮะทำไมท่านยกหั่นเยอะไม่เยอะเหรอจับมีดไหมจับมีดโอเคค่อยๆค่ะทันละบางกว่านี้อีก2เท่าบางเท่าเส้นผมใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้บางไหมคะบางเนี่ยแสดงว่าใจไม่เท่ากันคนท่านยกก็ไปแซวน้องเขาไม่ได้แซวก็ดูตามเนื้อผ้าคล้ายๆทำทิมอีกรอบนึงซึ่งจะมาโค้งตามตัวเหล็กนะท่านนายกก็จะวางข้างในเลยเอาล่ะจับมือนะฮะให้น้องวางดูเอาละเห็นไหมติดแล้วน้องลองวางดูแล้วก็เอาวางให้อยู่นะนกผมขอแตงกวาอีกลูกนะขออนุญาตยากจังค่ะยากจังเพียงเฉยมันต้องมุมบางอะถ้าไม่บางจะเลี่ยนไม่ได้นะครับพอบางแล้วช้อนเดียวท่านยกอันปล่อยน้องเลยก็ยกติดใจแล้วนะแล้วน้องชอบทำนะเวลาทำแล้วต้องทำให้เสร็จเพราะฉะนั้น
แล้วค่อยๆใส่ไปแล้วค่อยๆกดๆไปเบาๆนะครับเนี่ยละค่ะประเด็นเดี๋ยวก่อนอันนี้พี่เชฟยังไงเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องกุ้มเยอะนะเห็นไหมตัวนี้แล้วเราก็หมุนได้ไหมง่ายไหมหมุนหาได้เลยว่าตรงไหนอยู่ฝั่งไหนเอ่ยห้ามพังนะท่านผู้ชมลองดูห้ามพังเอาตาดีๆตาดีๆที่ท่านนายกไม่ขี้นี่เพราะอะไรรู้ป่ะมองไม่เห็นเอาลงจัดเสร็จแล้วดึงออกใช่ไหมท่านนายกดึงมาเบานะค่อยๆดึงนะวัดใจแล้วใจตรงหรือเปล่าวัดใจแล้วแปงโอ้ my god ท่านผู้ชมเอาละวางเลยเอาเดี๋ยวมันยังมีพลาสติกอยู่มันมีพลาสติกอยู่เดี๋ยวท่านนายกลอกให้อ่ะไม่ไหมถ้ายกล่องให้โอ้โหนะครับอยากชิมแล้วนะครับเอาเสร็จได้ยังเรียบร้อยหนึ่งยกเลยโอเคครับยกนี่น้องหนึ่งครับยกนิดหนึ่งเอาละโซนี้หนึ่งนะครับ